สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Filia นะครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับ2021เนาะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้เลยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมให้คุณผู้ชมละกันแต่ว่าผมจะแนะนำผ่านในรูปแบบหนังสือละกันนะครับต้องบอกก่อนเนาะว่าอย่างบ้านเรานะครับคือสื่อหรือว่าหนังสือต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำหอมอ่ะมีถือว่าน้อยมากเลยครับคืออย่างมากเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนเป็นคอลัมน์ในนิตยสารเนาะพวกนิตยสารแฟชั่นเป็นคอลัมน์บิวตี้อะไรทำนองนี้ครับคือส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหอมที่แบบมีน้ำหอมอะไรเปิดตัวมีน้ำหอมอะไรใหม่ๆอะไรแบบนี้เนาะคือข้อมูลหรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำหอมเช่นน้ำหอมแบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรประมาณนี้หรือแม้กระทั่งโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะแบบไหนอินกรีเดียนในน้ำหอมมีอะไรบ้างอะไรทำนองนี้ถ้าเป็นหนังสือในภาษาไทยเหมือนในบ้านเราอะไรประมาณนี้คือยังไม่มีนะครับจะมีเป็นหนังสือของต่างประเทศนั่นก็คือหนังสือภาษาอังกฤษหรือเป็นหนังสือภาษาฝรั่งเศสนะครับที่ผมเจอที่ผมมีนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นหนังสือภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับที่เป็นความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมเนาะคือบอกก่อนนะครับว่าอย่างผมเนี่ยนอกจากความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมที่ได้มาจากเว็บไซต์ Fragrantica ใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเข้าไปดูออนไลน์เนาะในเว็บไซต์ Fragrantica นะครับเราก็ต้องยอมรับเนาะว่าอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยคือความรู้เกี่ยวกับน้ำหอมเนี่ยมันยังไปไม่ได้กว้างเท่าที่ควรนะครับคือส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างที่บอกคือเป็นหนังสือภาษาอังกฤษหมดเลยก็เดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำละกันหนังสือภาษาอังกฤษหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับน้ำหอมนะครับที่ผมเนี่ยมีและผมได้อ่านเนาะก็จะมาแชร์ละกันนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นหนังสือที่ดีเลยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ที่ผมรู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่ายเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากเว็บไซต์ใช่ไหมก็หนังสือวันนี้นะครับมีทั้งอยู่ทั้งหมดเนี่ย6เล่มนะครับก็ผมขอเริ่มจากเล่มแรกก่อนละกันนะเล่มนี้นะครับเล่มนี้นะครับชื่อ Perfumes The A to Z Guide นะครับ Over 400 New Fragrances ก็คือตัวนี้บอกว่าเป็นไกด์ใช่ไหมคือเป็นไกด์ที่บอกเกี่ยวกับน้ำหอมแต่ละกลิ่นว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับเล่มนี้จะแบ่งชื่อน้ำหอมนะแบ่งชื่อกลิ่นน้ำหอมเนี่ยตามตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือเรียงไปตั้งแต่ A จนถึง Z เลยนะครับมีอยู่มากกว่า400กลิ่นในนี้คือเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่อธิบายกลิ่นของน้ำหอมนะครับคือเหมาะกับใครเล่มนี้เนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการจะเลือกซื้อน้ำหอมแต่ไม่มีโอกาสไปลองกลิ่นด้วยตัวเองคืออยากจะลองบายอ่ะคืออาจจะเป็นแนวแบบเป็นน้ำหอมที่ไม่มีในเมืองไทยแต่อยากจะลองพรีออเดอร์มาจากต่างประเทศจากเว็บอะไรประมาณนี้เล่มนี้คือบอกข้อมูลคร่าวๆนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นละกันเนาะคือถามว่าเขาบอกว่ามากกว่า400น้ำหอมเนี่ยคือมันเยอะไหมคือถ้าเราพูดถึงในวงการน้ำหอมโดยรวมนะมันน้อยมากเลยนะคือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูในเว็บไซต์ Fragrantica เนาะในเว็บไซต์ Fragrantica เนี่ยเขาจะมีน้ำหอมอยู่ประมาณน่าจะเกือบ 70,000 กลิ่นแล้วอะที่เขาอธิบายโน้ตอธิบายแบบ perfumer คือใครอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเราจะรู้จักเว็บไซต์ Fragrantica มากกว่าถูกไหมแต่ตัวนี้เนี่ยถามว่ามันดีกว่าเว็บไซต์ยังไงคือมันอธิบายแบบรายละเอียดนะครับคือค่อนข้างละเอียดประมาณนึงคืออย่าง Fragrantica มันจะอธิบายแค่มีโน้ตอะไรใช่ไหมใครเป็นคนทำอะไรประมาณนี้ออกมาปีไหนแต่ตัวนี้มันจะอธิบายละเอียดกว่านะอย่างตัวอย่างเงี้ยครับคือก็จะแบ่งออกมาเป็นชื่อกลิ่นต่างๆอะไรประมาณนี้อย่างเช่นเมื่อกี้ผมเจอโครเออย่างเงี้ยครับก็อธิบายนะว่าโครเอเนี่ยกลิ่นเป็นยังไงในเนี้ยเขาบอกว่าเป็นกลิ่นแบบออกแนวโรสใช่ไหมมีกุหลาบแล้วก็จะอธิบายครับว่าใครเป็นคนคิดค้นมาได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับกลิ่นมีลักษณะแบบไหนนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดกว่าในเว็บไซต์ Fragrantica ละกันเนาะก็เล่มนี้นะครับก็คือราคาเนี่ยอันนี้เนี่ยจากคิโนคุนิยะนะ589บาทนะครับก็ราคาก็ถือว่าประมาณนึงเลยนะครับก็เป็นอีกเล่มนึงแล้วครับที่ผมแบบลองหยิบมาอ่านอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้นะครับโอเคครับต่อมาตัวนี้นะครับเล่มนี้เนาะเล่มนี้เนี่ยชื่อ Perfume นะครับตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า Perfume in Search of Your Signature Scent นะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่อธิบายเกี่ยวกับ
โน้ตละกันเนาะอธิบายเกี่ยวกับอินกรีเดียนต์นะครับของน้ำหอมอ่ะว่าน้ำหอมแต่ละอินกรีเดียนต์เนี่ยมีลักษณะแบบไหนแล้วก็อาจจะแบ่งนะว่าอย่างเช่นกรีนโน้ตอย่างเงี้ยครับกรีนโน้ตเป็นยังไงกลิ่นเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็น้ำหอมกลิ่นไหนบ้างที่มีกรีนโน้ตเขาก็เนี่ยจะมีแบ่งมาเลยว่ามีกลิ่นไหนนะที่เป็นกรีนโน้ตคือเป็นกลิ่นที่แบบมีความแบบได้รับความนิยมกลิ่นดังๆอะไรแบบนี้นะครับก็โอเคนะผมก็รู้สึกว่ามันดีนะครับแล้วก็มีไปเรื่อยๆครับมีกลิ่นอื่นๆอย่างเช่นทูบโรสอย่างเงี้ยทูบโรสคืออะไรเป็นยังไงแล้วก็มีน้ำหอมกลิ่นไหนที่เป็นกลิ่นทูบโรสนะครับแบบนี้นะตัวนี้ก็ถือว่าดีนะผมรู้สึกว่าดีแล้วก็ดีตรงที่เขาบอกปีที่ลอนช์คือปีที่เปิดตัวออกมาด้วยนะครับต่อมาครับเล่มที่3นะชื่อ Perfumes Splashes and Colognes นะ Discovering and Crafting Your Personal Fragrances นะครับคือเล่มนี้ครับจะเป็นเล่มที่ก็อธิบายโน้ตอธิบาย Accord ในน้ำหอมนะครับว่ามีอะไรบ้างอธิบายแม้กระทั่ง Ingredient ด้วยนะแต่คือเล่มนี้จะดีอยู่อย่างนึงคือเขาจะอธิบายกลิ่นเลยครับว่าเหมือนกับเราแบบให้เราไปปรุงน้ำหอมตามที่เราชอบอะว่าเราชอบน้ำหอมแนวไหนเขาก็จะไกด์มาให้เราเหมือนกันนะว่าอะสมมติว่าถ้าคุณชอบน้ำหอมแนวแบบอะไรล่ะแนวฟอร์มอลแนวเอเลแกนต์นะครับก็จะมีโน้ตตัวไหนมั่งที่ทำให้เรารู้สึกว่ามีความฟอร์มอลมีเอเลแกนต์เนาะอย่างในนี้เขาก็จะบอกว่ามีเป็นมะลิใช่ไหมนะครับแล้วก็จะมีมิโมซาดอกมิโมซานะครับอะไรประมาณนี้ครับมีกุหลาบเหมือนกันนะแล้วเขาก็จะแบ่งด้วยนะว่าเอเลแกนต์กับความเป็นฟอร์มอลในที่นี้เนี่ยเป็นวูแมนหรือเป็นเมนคือเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงอะไรประมาณนี้ครับก็จะแบ่งไปอีกนะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างด้วยนะว่าน้ำหอมที่เอเลแกนต์เนี่ยมีตัวไหนมั่งนะครับที่เป็นดีไซเนอร์แบรนด์ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เขาจะมีสูตรด้วยนะสูตรให้เราปรุงน้ำหอมครับแต่ผมว่านะสูตรพวกนี้เราจะต้องแบบไปหาอินกิเดียนเอาเองเนาะแต่เหมือนกับเขาบอกว่าแบบต้องถ้าต้องการกลิ่นนี้จะต้องหยดไปกลิ่นดรอปอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับพวก essential oil นะครับก็ถ้าที่จริงถ้าทำได้จริงๆมันก็ดูสนุกดีเหมือนกันนะแต่คือปัญหาหลักๆคือเราจะไปหาพวก essential oil จากไหนถูกไหมก็ถือว่าอ่านง่ายนะคือตัวนี้คืออ่านแบบอ่านสบายๆหน่อยนะครับต่อมานะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึงนะครับที่อธิบายเกี่ยวกับความรู้ของน้ำหอมนะตัวนี้นะครับ The Perfume Companion นะครับ The Definitive Guide to Choosing Your Next Scent นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวเล่มนี้แหละครับเนี่ยคล้ายๆกับเล่มนี้นะแต่ตัวนี้ก็อ่านก็เพลินดีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็มีรูปนะครับอย่างอันเนี้ยคลาสสิกคำว่าคลาสสิกในน้ำหอมเนี่ยมีกลิ่นไหนมั่งอย่างตัวเนี้ยนีน่าลิชี่แลดูตองใช่ไหมมันก็จะอธิบายเนาะว่ากลิ่นลักษณะเป็นยังไงคือตัวเนี้ยก็อะไรล่ะอานาอิสใช่ไหมอานาอิสของคาชาเรลคือเขามีรูปภาพนะเป็นรูปสีก็คือดูอ่านแล้วก็ไม่น่าเบื่อนะครับบอกแม้กระทั่งเพอร์ฟูเมอร์ด้วยว่าใครเนาะปีที่ผลิตนะครับคือเป็นน้ำหอมที่แบบน้ำหอมยุคเก่าๆเยอะเหมือนกันนะสำหรับน้ำหอมที่อธิบายในเล่มนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับผมเคยเจอนะแต่ผมไม่เคยเห็นมีวางขายณปัจจุบันตัวนี้ครับชื่อกลิ่น Paris ใช่ไหมของ YSL ตัวนี้เหมือนเคยเจออยู่แต่ว่าตามเคาน์เตอร์ไม่มีคือมันออกมานานแล้วแหละนะตัวนี้ปี1983อ่ะแต่ผมเคยเจอแบบที่เป็นน้ำหอมจิ๋วครับน้ำหอมขวดเล็กตามเพจมีขายนะแต่ตัวที่ขายจริงน่าจะไม่มีแล้วนะครับคืออาจจะมีที่ต่างประเทศแต่เมืองไทยไม่ได้เอาเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็น้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยที่ปัจจุบันก็มีเหมือนกันเช่นเนี่ยน้ำหอมทองแท่งนะครับตัวเนี้ยของอะไรล่ะปาโกลาบานนะครับ1 million ใช่มั้ยน้ำหอมยุคใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับชอบตรงที่เขามีรูปแล้วก็มีสีอะไรเงี้ยคืออ่านแล้วไม่น่าเบื่อเกินไปตัวหนังสือคือถามว่าอ่ะก็เล็กอยู่แต่ก็ไม่อัดแน่นจนเกินไปนะครับการวางฟอนต์วางอะไรก็ดูสวยงามนะ
อ่ะโอเคครับต่อมานะครับเล่มนี้นะเล่มนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างออกแนวแบบเป็นเรื่องเล่าของน้ำหอมละกันเรื่องเล่าแบบเป็นสตอรี่เป็นประวัติศาสตร์นะครับก็เล่มนี้นะครับชื่อ Perfume A Century of Scents นะครับเล่มนี้เนี่ยเขาก็อาจจะอธิบายน้ำหอมในยุค100ปีนะครับก็คือเป็นน้ำหอมในยุคปีศตวรรษที่20อ่ะก็คือตั้งแต่1900จนถึงก่อนปี2000นะครับในช่วงนั้นน่ะก็เขาจะแบ่งเป็น10พาร์ทนะครับแต่ละพาร์ทเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่ปี1900จนถึง1910อ่ะอันนี้พาร์ทนึงหลังจากนั้นเนี่ย1910จนถึง1920อะไรประมาณเนี้ยครับก็จะแบ่งไปเรื่อยๆนะครับเป็น1ทศวรรษอ่ะเป็นทุกๆ10ปีก็จะมี10พาร์ทเนาะครบ100ปีพอดีนะครับก็อาจจะอธิบายนะครับว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยในช่วง10ปีเนี่ยมีน้ำหอมตัวไหนที่มีสตอรี่มีเรื่องเล่านะครับเขาก็จะเอามาอธิบายไว้ในเล่มนี้นะตัวนี้อ่านก็ออกแนวแบบเชิงแบบเขาเรียกว่าล่ะเชิงเรื่องเล่าอะเชิงแบบเพลินๆอะอย่างเนี้ยครับคืออ่ะบองเดอชองปานอย่างเงี้ยน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเขาบอกว่าเป็น The Prohibition Perfume เป็นน้ำหอมต้องห้ามทำไมถึงต้องห้ามเขาก็จะอธิบายนะว่าเพราะอะไรเพราะว่ามีลักษณะแบบไหนแนวกลิ่นเป็นยังไงทำไมถึงต้องห้ามอะไรประมาณนี้ครับดูสนุกเหมือนกันนะคือไม่ใช่เชิงวิชาการจนเกินไปนะครับที่จริงเนี่ยคินโนคุนิยะเคยมีขายนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่านะครับ700กว่าบาทส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยคินโนคุนิยะเพิ่งเอาเข้ามานะยังเห็นวางจำหน่ายอยู่นะครับล่าสุดตัวนี้ก็900กว่านะครับก็ราคาคือเกือบพันเหมือนกันนะครับหนังสือพวกนี้เนาะแล้วก็หนังสือพวกนี้ครับทุกเล่มเนี่ยที่ผ่านมาคือมาจากคินโนคุนิยะหมดเลยต่อมานะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้เนี่ยนะครับชื่อ The Handbook of Great Italian Perfumery 50 Years of Exceptional Scents ตัวนี้เนี่ยเป็น handbook เหมือนเป็นไกด์ของน้ำหอมอิตาเลียนละกันนะครับคือเล่มนี้เนี่ยก็จะมีเป็นแบรนด์แบบแบรนด์อิตาลีเนาะอย่างเช่นFendi นะครับแล้วก็ทรัสซดี้ใช่ไหมอ่ะอย่างในเนี้ยที่เราเห็นกันที่หน้าปกนะอันนี้ก็จะอธิบายดีเหมือนกันนะครับเล่มนี้ดีตรงที่น้ำหอมที่เขายกมาเนี่ยมีตัวไหนที่เขาบอกว่ายังผลิตอยู่ discontinue ไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อธิบายนะว่าผลิตปีไหนใครเป็นคนผลิตนะครับอันนี้เนี่ยเป็นภาพถ่ายจริงนะไม่ใช่ภาพวาดเหมือนเล่มก่อนๆ นะครับอย่างหน้าเนี้ยPrada Candy ใช่ไหมก็อธิบายนะว่า Prada Candy เนี่ยทำไมถึงได้กลิ่นว่าเป็นกัวมองแอมเบอร์ใช่ไหมผลิตปีไหนสเตตัสที่เขาบอก In Production ก็คือยังผลิตอยู่อะไรแบบเนี้ยนะครับบางตัวสเตตัสก็คือ Discontinue ก็คือไม่ผลิตแล้วนะครับอย่างเช่นน้ำหอมยุคเก่าๆเนี่ยอย่างตัวเนี้ยผมไม่รู้นะว่ายี่ห้ออะไรอะแต่คือเขาเขียนว่าทริบูนะครับทริบูอันนี้แบรนด์เบเนตันอ่ะผมยกตัวอย่างตัวนี้เขาบอกว่าไม่ผลิตแล้วอย่าง discontinue แต่เขาก็อย่างอธิบายนะว่ากลิ่นมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับเป็นน้ำหอมอิตาลีหมดเลยนะเป็นแบรนด์อิตาลีทั้งนั้นนะครับที่เรารู้จักกันดังๆก็มี Fendi เนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้มี Valentino มี Moschino Gucci นะครับที่เป็นแบรนด์อิตาลีแล้วก็จะมีแบรนด์อิตาลีอื่นๆอีกที่เราอาจจะยังไม่รู้จักนะครับโบซาเช่ดอลเช่กาบาน่าโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นออกแนวแบบอ่านแบบได้ความรู้อีกเล่มหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเล่มนี้นะต่อมานะครับเล่มนี้นะครับเป็นเล่มสุดท้ายแล้วเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะออกไปในทางเอนไซโคลพีเดียหน่อยละกันจะออกแนววิชาการนิดนึงนะครับเล่มนี้นะครับThe Essence Discovering the World of Scents, Perfume and Fragrance เล่มนี้นะครับก็คือเป็นเล่มที่ผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกคือจะค่อนข้างวิชาการเนาะเป็นเหมือน Encyclopedia ใช่ไหมอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าน่าอ่านนะคือเขาเป็นสีหมดทั้งเล่มเลยอะครับแล้วก็มีรูปภาพนะครับเนี่ยมีรูปภาพคือแบบเนื้อหาแบบถือว่าละเอียดนะดูแบบค่อนข้างโมเดิร์นนะครับอ
เนี่ยมีกระทั่งแบบแพ็กเกจด้วยอันเนี้ยแพ็กเกจออกแบบมายังไงอะไรประมาณนี้ครับการออกแบบแพ็กเกจการเลือกแพ็กเกจน้ำหอมอะไรประมาณนี้มีกระทั่งแบบการเบรนกลิ่นด้วยนะว่าเบรนยังไงมีเป็นสถิติครับอ่ะอย่างเงี้ย the economic of sense คือเหมือนเป็นแบบออกแนวแบบเชิงวิชาการแล้วใช่ไหม economic คือเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างได้ความรู้นะคือถามว่าอ่านแล้วดูน่าเบื่อไหมผมว่าไม่นะเพราะว่ามันมีรูปภาพครับแล้วก็การจัดวางข้อมูลเนี่ยดูไม่แออัดจนเกินไปนะครับแล้วก็เป็นภาพมีภาพประกอบซึ่งอ่านแล้วก็ได้ดูภาพตามไปด้วยอ่ะคือเล่มนี้ผมว่ามันเหมาะกับคนที่ศึกษาน้ำหอมแบบค่อนข้างจริงจังขึ้นมาหน่อยนึงแล้วกันคือจะเหมาะกับแบบคนที่จะเริ่มไปเป็นนักปรุงน้ำหอมนะครับหรือเป็นเพอร์ฟูเมอร์เนาะคือเหมือนเป็นเล่มเบื้องต้นละกันนะครับสำหรับเพอร์ฟูเมอร์ใครที่ต้องการจะเป็นนักปรุงน้ำหอมมาก็ลองอ่านดูเนาะก็ได้ความรู้นะครับได้ความรู้ดีนะเนื้อหาจะค่อนข้างแตกต่างจากเล่มอื่นๆที่ผ่านมานะครับจะไม่ได้แบบเจาะจงว่าแบรนด์นี้แบรนด์นี้กลิ่นเป็นยังไงคือจะพูดในมุมลักษณะของในวงการน้ำหอมแบบกว้างๆแต่ก็มีการยกตัวอย่างแต่ละแบรนด์มานิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เยอะอะไรแล้วก็บอกถึงขนาดแบบบริษัทที่ปรุงน้ำหอมเช่น Givaudan Firmenich อะไรประมาณนี้ว่ารายได้แต่ละปีหรือน้ำหอมที่ผลิตออกมาคือมันเป็นเชิงแบบเชิงสถิติไปเลยอะครับว่าแต่ละบริษัทเนี่ยผลิตน้ำหอมแบบมียอดเท่าไหร่ยอดขายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ทั้งหมดเนี่ยที่จริงเนี่ยมันมี7เล่มนะครับคือเล่มนี้เพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยไม่เกิน3วันนะครับสั่งมาจากเว็บไซต์นะรอประมาณ15วันน่ะนะครับโอเคครับก็ยังไงนะครับถ้าคุณผู้ชมน่ะสนใจนะครับความรู้ด้านน้ำหอมก็คงต้องอุทิศให้กับหนังสือภาษาอังกฤษพวกนี้นะคือถ้าพวกคุณผู้ชมแบบอ่านภาษาอังกฤษออกอยู่แล้วอ่ะคือเก่งภาษาอังกฤษก็คงไม่มีปัญหาอะไรอ่ะแต่คือถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอ่ะเนาะคืออาจจะต้องแบบต้องเทคไทม์หน่อยแล้วกันคืออาจจะต้องแบบใช้เวลาในการอ่านนะครับคืออันที่จริงเนี่ยในเว็บไซต์ Fagetica เองมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะคือถ้าคุณผู้ชมดูเว็บไซต์ Fagetica แล้วรู้สึกว่าดูรู้เรื่องอ่ะหรือแบบมีความรู้ภาษาอังกฤษแบบประมาณนึงสามารถแบบอ่านเท็กซ์อะไรพวกนี้ได้ก็สบายอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีแค่คำศัพท์บางคำที่ใช้ในเฉพาะน้ำหอมอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ถามว่าอ่านยากไหมก็ไม่ได้ยากเพราะว่ามันก็มีอธิบายนะว่าคำศัพท์คำเฉพาะที่เจอในน้ำหอมเนี่ยมีอะไรเช่นโคโลน EDP DT คืออะไรแบบนี้ก็มีเกือบทุกเล่มอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นฐานเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบคลิปแนะนำหนังสือเกี่ยวกับน้ำหอมให้คุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วกันส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ